ฏนี้นี่เราใช้สมาธิได้รอบด้านได้หลายอย่างและเพื่อประโยชน์หลายอย่างสมาธิที่ว่าจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นความสุขเกิดจากสมาธิฉันถ้าอยากจะมีความสุขกันเดี๋ยวนี้ที่นี่ทันทีแล้วทำจิตให้เป็นสมาธิคือบริสุทธิ์เถอะไอ้ความบริสุทธิ์ของจิตนั่นจะเป็นความสุขให้กับเรานี่เป็นความสุขแล้ว ทีนี้ความตั้งมั่นแห่งจิตเนี่ยมันก็ควบคุมความรู้สึกต่างๆได้อารมณ์ร้ายอารมณ์วิตกกังวลอารมณ์ร้ายที่รบกวนจิตใจนี่แล้วก็ขับไล่ออกไปที่ได้ด้วยความที่จิตมันตั้งมั่นอย่าไปมัวร้องไห้อย่าไปไหว้วอนผีสางเทวดาอะไรที่ไหนเลยถ้าอารมณ์ร้ายมันเกิดขึ้นในจิตแล้วก็ทำจิตให้เป็นสมาธิในความหมายที่ว่ามันตั้งมั่นมันก็จะขจัดอารมณ์ร้ายนั่นออกไปทีนี้ถ้าว่าเกี่ยวกับการคิดที่ละเอียดลึกซึ้งจะเป็นนักปราชญ์เป็นนักคิดอะไรก็ทำจิตเป็นสมาธิจิตมันจะมีลักษณะกรรมนิโยคือว่องไวในหน้าที่ของมันแล้วเราก็คิดนึกอะไรได้จำไว้ว่ามันดังน้อยมันก็มีคุณลักษณะ3ประการใน3ประการนั้นแต่ละประการมันก็มีคุณค่าตามแบบของมันคือว่าถ้ามันมีคุณค่าเป็นความบริสุทธิ์แห่งจิตมันก็มีความสุขถ้ามันมีคุณค่าในลักษณะเป็นความตั้งมั่นแห่งจิตแล้วก็ขับไล่อารมณ์ร้ายที่กำลังรบกวนใจอยู่ออกไปซะได้นับตั้งแต่นิวรณ์เป็นต้นไปทีเดียวถ้ามันมีกัมมันโยมีเรื่องต้องการกัมมันโยก็ทำจิตเป็นสมาธิมันก็มีความเป็นกัมมันโยว่องไวในหน้าที่การงานของมันแล้วก็คิดนึกอะไรได้เราจะความสุขก็ได้ขับไล่อารมณ์ร้ายๆออกไปก็ได้ให้คิดเก่งให้ว่องไวในการคิดก็ได้นี่ประโยชน์ของสมาธิเมื่อกล่าวโดยทั่วไปแต่เมื่อกล่าวโดยธรรมะในวงจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของพระอรหันต์แล้วในสมาธินั่นมันมีความเป็นประพัดสอนชนิดที่เราสร้างขึ้นมาไม่ใช่ประพัดสอนที่มันเป็นไปเองตามธรรมชาติจิตชนิดนี้มันก็จะให้เกิดผลไปในทางสูงคือทางของวิปัสสนาดังบทว่าสมาหิโตยถาภูตังปชานาติยะสมาหิโตยถาภูตังปชานาติจิตตั้งมั่นบุคคลมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นตามที่เป็นจริงในสิ่งทั้งปวงข้าเจ้าจิตเนี่ยมันรอที่จะเห็นอยากที่จะเห็นอยากที่จะรู้อยากที่จะเข้าใจอยู่แล้วปัญหาต่างๆมันสะสมอยู่ในภายในแล้วพอเราทำจิตเป็นสมาธิแล้วนั่นคำตอบมันออกมาเองนังวาลีว่าสมาหิโตยถาภูตังปชานาติพอจิตตั้งมั่นแล้วก็เห็นตามที่เป็นจริงบุคคลมีจิตตั้งมั่นย่อมเห็นตามที่เป็นจริงมันเป็นอัตโนมัติวิเศษที่สุดเลยไอ้ความที่ไม่รู้หรือไม่รู้ตามที่เป็นจริงนั่นน่ะทำจิตให้เป็นสมาธิไอ้ความรู้ตามที่เป็นจริงมันจะโผล่ออกมาฉะนั้นการฝึกสมาธินี่มันมีประโยชน์ในทางสูงก็คือเป็นบาดฐานแห่งปัญญาทำให้เกิดปัญญาผลนี่สูงกว่าสูงกว่าไอ้สามอย่างข้างต้นที่ว่าสมาธิแล้วเป็นสุขสมาธิแล้วไล่อารมณ์ร้ายออกไปได้หรือสมาธิแล้วจิตว่องไวต่อการงานในหน้าที่ของจิตนี่มันเพียง3อย่างนี้ก็ไม่มีค่าดีเท่ากับว่าจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงบรรดาสังขารทั้งหลายไม่ยกเว้นอะไรนี่มันอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีลักษณะแห่งความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่มีแต่ลักษณะเฉยๆมันมีความเป็นอย่างนั้นด้วยเราเห็นนี่ก็คือเห็นลักษณะว่ามันเป็นสิ่งที่มีลักษณะอย่างนั้น
การที่มันมีลักษณะอย่างนั้นหมายความมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนั้นสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงแล้วก็มีลักษณะแห่งความไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์แล้วก็มีลักษณะแห่งความเป็นทุกข์สังขารทั้งปวงเป็นอนัตตาแล้วก็มีลักษณะแห่งความเป็นอนัตตาเนี่ยมีปัญญาเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงได้เมื่อจิตเป็นสมาธินี่คือจิตตภาวนาในอันดับนี้อันดับที่เรียกว่าสมาธิมีผลเป็นจิตประพัดสอนตลอดเวลาที่จิตเป็นสมาธิจิตประพัดสอนคือกิเลสไม่รบกวนมีความเป็นประพัดสอนเรืองแสงตลอดเวลาที่มีสมาธิแต่มันคล้ายกับของซ่อนอยู่ในนั้นไม่ได้มองกันหรือไม่จำเป็นจะต้องมองแล้วคำพูดอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเอามาพูดไม่ค่อยเอามาสอนกันในแบบเรียนนะไม่เห็นเคยไม่เคยเห็นมีแต่ในพระบาลีมีว่าความเป็นพระสอนแห่งจิตนั้นมีอยู่ในขณะที่จิตเป็นสมาธินี่จิตตภาวนาขั้นสมาธิมีแล้วมีรากฐานอยู่บนศีลบนความมีศีลของบุคคลนั้นช่วยให้จิตเป็นสมาธิได้ง่ายทีนี้ขั้นจิตเป็นสมาธิแล้วขั้นต่อไปมันก็คือปัญญา มีปัญญาปัญญามันก็คือผลของการเพ่งลงไปที่ลักษณะหรือเพ่งลงไปที่สัจจะของสิ่งทั้งปวงย้อนกลับไปพูดมาตั้งแต่ต้นว่าไอ้การเพ่งจิตนี่มีสองชนิดแค่เพ่งจิตลงไปที่อารมณ์ก็ได้สมาธิแค่เพ่งจิตลงไปที่ลักษณะของสิ่งใดก็ได้ปัญญาได้ปัญญาเกี่ยวกับสิ่งนั้นไอ้เพ่งจิตเนี่ยหรือสมาธิภาวนานี่มีอยู่สองเพ่งเพ่งที่อารมณ์แล้วก็ได้สมาธิเพ่งที่ลักษณะของธรรมของธรรมะเหล่านั้นของสังขารเหล่านั้นก็ได้ปัญญาเพ่งที่ลักษณะนั้นก็คือเพ่งหาความจริงของสิ่งเหล่านั้นมันก็ได้ปัญญาเดี๋ยวนี้เราเพ่งอารมณ์ได้สมาธิเรื่องของสมาธิจบไปแล้วก็ใช้จิตที่เป็นสมาธินี่แหละเพ่งอีกทีหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้จะเพ่งที่ลักษณะ เพื่อจะหาความจริงในด้านของสัจจะที่สูงขึ้นไปถ้าเพ่งที่ลักษณะอย่างนี้แล้วก็ได้ผลคือปัญญาหรือวิปัสสนา ปัญญาแปลว่ารู้รอบวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งความหมายก็อันเดียวกันเห็นแจ้งเพราะรู้รอบเพราะเห็นแจ้งไม่เกี่ยวกับความคิดนะไม่มีคิดอีกแล้วคือดูแล้วเห็นแล้วก็เป็นความรู้ขึ้นมาเองไม่มีการคิดนึกโดยเหตุผลปัญญารู้วิปัสสนาที่ถูกต้องนั่นนะไม่เกี่ยวกับการใช้เหตุผลสำหรับคิดสำหรับนึกมันเป็นเพียงดูลงไปเท่านั้นเห็นอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นจิตที่เป็นสมาธิแล้วย่อมเห็นตามที่เป็นจริงเดี๋ยวนี้จิตมันก็เห็นว่าอันนี้เป็นอย่างไรรูปเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรสัญญาเป็นอย่างไรสังขารเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็เห็นด้วยปัญญาเห็นแจ้งด้วยปัญญาเห็นสัจจะคือความจริงของสิ่งเหล่านั้นในทุกแง่ทุกมุมแต่ที่สำคัญที่สุดมีประโยชน์ที่สุดนั่นก็คือเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเห็นชัดชัดชัดลงไปมันก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาอุปาทานพูดโดยเฉพาะก็หลุดพ้นจากอุปาทานที่ยึดถือสิ่งต่างๆไว้ด้วยความโง่เดี๋ยวนี้ก็เกิดความหลุดพ้นขอให้เรารู้ปัญหาว่าปัญหามันอยู่ที่ถูกผูกพัน
ด้วยความยึดมั่นพอเห็นตามที่เป็นจริงมันก็คลายออกมันก็ไม่ยึดมั่นมันก็คลายออกมันก็หลุดพ้นนั่นการฝึกทางปัญญาในชั้นปัญญานี่ให้มันก็ทำให้รู้จักอะไรมากเหมือนกันรู้จักจิตในขณะที่มีปัญญารู้จักสติที่ทำให้จิตมีการเพ่งลักษณะแบบปัญญามันก็มีสมาธิอยู่ในการดูให้เห็นปัญญานี่ต้องมีสมาธิมาเป็นเครื่องดูให้เห็นนั้นในปัญญาในระบบปัญญาหรือวิปัสสนามันก็มีสมาธิเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานก็มีปัญญาว่าเป็นอย่างไรสัจจะหรือความจริงที่ปัญญามองเห็นนั่นเป็นอย่างไรอารมณ์ของปัญญาคือลักษณะของธรรมทั้งปวงเป็นอย่างไรมันก็มีอารมณ์สมาธิมีวัตถุเป็นอารมณ์ปัญญามันก็มีลักษณะของสิ่งนั้นนั่นเป็นอารมณ์แต่เราไม่ค่อยสนใจที่จะรู้ไม่สนใจจะแยกออกดูให้รู้ว่ามันมีกี่อย่างกี่อย่างถ้าแยกแล้วมันก็จะเห็นเป็นอย่างนี้ให้มันคล้ายๆกันมากในขณะแห่งสมาธิเปรียบเทียบกันดูทีว่าในขณะแห่งสมาธิทำแล้วท่านทำแล้วมันก็รู้เรื่องจิตรู้เรื่องสติที่จิตใช้กำหนดอารมณ์รู้เรื่องสมาธิคือความเป็นสมาธิรู้อารมณ์ของสมาธิในขั้นปัญญานี่ทำปัญญาแล้วสำเร็จแล้วมันก็รู้เรื่องจิตที่กำลังมีปัญญารู้เรื่องสติที่เป็นเครื่องกำหนดในทางของปัญญารู้เรื่องปัญญาที่ได้มาในฐานะเป็นผลการกำหนดรู้เรื่องความจริงของสิ่งเหล่านั้นนี่คือการฝึกทางปัญญารู้สัจจะคือความเป็นจริงหรือความจริงของสิ่งนั้นๆซึ่งถือได้ว่ามันมีเพียงอย่างเดียวที่ถูกต้องมันมีเพียงอย่างเดียวสัจจะคือความจริงมีเพียงอย่างเดียวไม่มีเป็นหลายอย่างเพราะว่าเรื่องเดียวมันมีความจริงอย่างเดียวพระบาลีที่เป็นชั้นพระบาลีไม่ใช่ตรรกะถามันจึงมีว่าเอกังหิสัจจังนะทุติยมัตถิเป็นคำกลอนเอกังหิสัจจังนะทุติยมัตถิสัจจานั้นมีอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีสองไม่มีที่สองในเรื่องเดียวในกรณีเดียวสัจจะจะมีเพียงอย่างเดียวหรือจะเรียกว่าสัจจะของทั้งหมดของสากลจักรวาลอะไรก็ได้มันก็มันมีเพียงอย่างเดียวมันจะมีเป็นสองอย่างคือตรงกันข้ามเป็นคู่กันอยู่นี่ไม่ได้ฉะนั้นสัจจะมันจึงมีเด็ดขาดอย่างเดียวในกรณีนั้นๆในสังขารธรรมชนิดนั้นหรือแม้แต่ในวิสังขารในอสังขตธรรมมันก็มีสัจจะเพียงอย่างเดียวนี่เรามีปัญญาฝึกปัญญาแล้วเข้าถึงสัจจะแห่งสิ่งทั้งปวงแล้วจะไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือของตน ในสังขารทั้งหลายก็ไม่ยึดถือโดยความเป็นตัวตนของตนในวิสังขารทั้งหลายก็ไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนเนี่ยจึงเรียกว่าไม่ยึดถือสิ่งใดเลยทั้งฝ่ายสังคตะและอสังคตะคือทั้งฝ่ายที่มีปัจจัยปรุงและฝ่ายที่ไม่มีปัจจัยปรุงทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ได้มองเห็นอะไรว่าเป็นตัวตนที่ควรจะยึดถือเห็นชัดว่ายึดถือไม่ได้ยึดถือแล้วเป็นทุกข์มันจะกัดเอาก็เลยไม่มีการยึดถือเมื่อไม่ยึดถือมันก็หมายความว่าไม่มีกิเลสเมื่อความไม่ยึดถือนี่เป็นการถาวรมันก็เป็นประพัดสอนถาวรจิตก็เป็นประพัดสอนถาวร
เดี๋ยวนี้จะใช้คำว่าบริสุทธิ์จะไม่ใช้คำว่าประพัดสอนแต่ที่จริงมันก็มีลักษณะเดียวกันกับประพัดสอนแต่ว่ามันเป็นประพัดสอนถาวรเพราะว่าจิตมันเปลี่ยนสภาพไปอยู่ในสภาพที่กิเลสเกิดไม่ได้จิตก็ประพัดสอนถาวรแต่นิยมเรียกกันว่าจิตบริสุทธิ์แล้วหลุดพ้นแล้วไม่ใช่คำว่าประพัดสอนแต่ที่จริงมันก็คือประพัดสอนชนิดถาวรนี่เรามีสมาธิให้จิตเป็นประพัดสอนเท่าที่มีกำลังแห่งสมาธิควบคุมอยู่แล้วเราก็มีปัญญามีวิปัสสนาจิตก็เป็นประพัดสอนเท่าที่มันตัดกิเลสเด็ดขาดลงไปจริงๆเท่าไรตัดกิเลสได้หมดก็เป็นประพัดสอนทั้งหมดเลยเป็นการถาวรนั่นน่ะคือจิตของพระอรหันต์เรายังไม่เป็นพระอรหันต์แต่เราสามารถที่จะศึกษาคำนวณมองเห็นได้เข้าใจได้แล้วก็จะมองเห็นได้โดยลักษณะที่ว่าเป็นสันทิฏฐิโกโดยวิธีพิจารณาคือว่าเมื่อเรามีจิตกลุ่มรุมเร่าร้อนอารมณ์ร้ายเพราะโลภะโทสะโมหะเราก็มีปัญญาพิจารณาว่าถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้จะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีโมถ้าไม่มีราคะร้ายๆอย่างที่รบกวนจิตใจอยู่เดี๋ยวนี้จิตจะเป็นอย่างไรจะสงบเย็นอย่างไรจะหลุดพ้นอย่างไรถ้าไม่มีโทสะร้ายๆที่กำลังรบกวนอยู่เดี๋ยวนี้จิตจะเป็นอย่างไรนี่มันเทียบเคียงได้โดยลักษณะตรงกันข้ามอย่างนี้นั่นก็เป็นต้นทุนเป็นการริเริ่มเป็นเดิมพันให้เกิดความอยากฉันทะนะเกิดฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาเนี่ยยิ่งขึ้นไปมีฉันทะมีอิทธิบาท4ตั้งต้นขึ้นแล้วจะเริ่มยิ่งขึ้นไปความสำเร็จมันก็อยู่ในกำมือของเราอย่างนี้นี่คือเรื่องพัฒนาจิตซึ่งเป็นเรื่องลึกอยู่ในระบบของความเป็นพระอรหันต์จึงต้องศึกษาเรื่องของความเป็นพระอรหันต์ตั้งต้นตั้งแต่ว่าทารกอยู่ในครรภ์มีจิตเป็นอย่างไรทารกออกมาจากครรภ์แล้วมีจิตเป็นอย่างไรทารกโตแล้วเป็นอย่างไรหนุ่มสาวแล้วเป็นอย่างไรนะเกิดไปด้วยกิเลสและอนุสัยอาสวะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ถูกมันกัดเอาเจ็บปวดแล้วก็หาทางป้องกันแก้ไขต่อสู้ในการทำจิตให้เจริญหรือจิตตภาวนาโดยวิธีศีลสมาธิปัญญาไม่มีศีลจิตเป็นสมาธิยากความเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่บนศีลคือความถูกต้องของจิตของร่างกายความถูกต้องของจิตตั้งรากฐานอยู่บนความถูกต้องของกายความถูกต้องของปัญญาตั้งอยู่บนรากฐานคือความถูกต้องของจิตเรามีความถูกต้องของกายเพื่อเกิดความถูกต้องทางจิตเรามีความถูกต้องทางจิตเพื่อเกิดความถูกต้องทางปัญญานั่นมันจึงขาดไม่ได้ไอ้สามเกลอนี่ต้องไปด้วยกันศีลสมาธิปัญญาต้องไปด้วยกันไม่มีปัญญาก็ปฏิบัติอะไรไม่ได้ไม่มีสมาธิก็ไม่มีกำลังอะไรที่จะรบกวนที่จะต่อสู้กิเลสได้ไม่มีศีลมันก็เหมือนไม่มีแผ่นดินเหยียบถ้าไม่มีศีลมันเท่ากับไม่มีแผ่นดินเหยียบไอ้สมาธิก็ไม่รู้จะเหยียบลงบนอะไรไม่มีสมาธิแล้วปัญญามันก็ไม่รู้จะเหยียบลงบนอะไรมันไม่มีรากฐานกันไปจนหมดนั่นคอยรู้ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะต้องไปด้วยกันเสมอในทุกเรื่องนะแม้เรื่องธรรมดาของคนธรรมดามันก็ต้องมีเมื่อมีสมาธิมันก็ต้องมีศีลอยู่ด้วยมันซ่อนอยู่ในนั้นด้วยเมื่อมีสมาธิแล้วมันก็ต้องมีปัญญาตามสมควร
แก่ธรรมชาติที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงทำไมไม่สังเกตดูเมื่อเรามีจิตเป็นสมาธิใจคอสบายมันก็รู้อะไรได้ร่างกายก็พลอยสบายจิตก็สบายเรียกปัญญาก็สบายในกรณีของโลกโลกอย่างชาวโลกชาวบ้านทำไร่ทำนาก็ต้องมีลักษณะสามอย่างนี้พูดว่าทำนาก็ต้องมีลักษณะสามอย่างนี้มีความถูกต้องทางกายมีความถูกต้องทางจิตมีความถูกต้องทางสติปัญญาเขาจึงจะเป็นชาวนาที่ดีที่จะเป็นผู้ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อเป็นพระอริยเจ้าเขาก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาคือมีความถูกต้องทางกายมีความถูกต้องทางจิตมีความถูกต้องทางปัญญาไม่ว่าอะไรของมนุษย์เราที่จะทำให้เกิดความสำเร็จประโยชน์แล้วมันจะต้องอาศัยสิ่งทั้งสามนี้คือความถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางปัญญาถ้าปัญญาไม่ถูกต้องก็ทำอะไรผิดหมดถ้าจิตไม่ถูกต้องก็มันก็ไม่เกิดปัญญาถ้าศีลมันไม่ถูกต้องจิตก็ไม่เป็นสมาธิได้นั้นคอยมองเห็นให้ลึกลงไปถึงว่าไอ้ศีลสมาธิปัญญานี่มันรองรับชีวิตของเราอยู่โดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่มันน้อยเกินไปมันไม่พอที่จะสร้างความเป็นประพัดสอนประพัดสอนให้เต็มขนาดหรือให้ยืดยาวตลอดเวลาได้ดังนั้นมาประพฤติอบรมเจริญศีลสมาธิปัญญาให้สูงขึ้นให้มากขึ้นให้เพียงพอสำหรับจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ศีล สมาธิปัญญาจะขยายออกไปเป็น8เป็นมรรคมีองค์8มันก็อย่างเดียวกันอีกเพียงแต่มันขยายความหมายขยายสัดส่วนประกอบต่างๆให้มันซอยละเอียดลงไปเหมือนผ่าตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆไปถ้ามี3ชิ้นก็ชิ้นใหญ่ๆนี่แต่ละชิ้นละชิ้นมาผ่าออกไปเป็น2บ้างเป็น3บ้างเป็น4บ้างก็เป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆออกไปแต่แล้วมันก็ต้องทำงานร่วมกันอย่างเดียวกันผู้ที่เคยศึกษาธรรมะมาแล้วก็รู้ได้ว่าศีลสมาธิปัญญาขยายออกเป็นมรรคมีองค์8ได้อย่างไรรวมมรรคมีองค์8เนี่ยสงเคราะห์ย่นย่อลงเป็นศีลสมาธิปัญญาเพียง3อย่างได้อย่างไรมรรคมีองค์8มันก็ต้องทำงานร่วมกันเหมือนกับ8เกลอนั่นมันขาดไปแล้วมันก็ทำไม่ได้ หรือมันจะไม่สมบูรณ์ทำได้ก็ไม่สมบูรณ์มันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะว่ามันไม่สมบูรณ์ถ้าว่าเราเจริญสมาธิปัญญาเจริญศีลสมาธิปัญญาคลุมเคลียวกันไปมันก็เกิดความวิมุตติหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสด้วยอำนาจของสมาธิคือบังคับจิตให้เป็นสมาธิกิเลสก็ไม่เกิดนี่รอดตัวจากการเบียดเบียนของกิเลสด้วยอำนาจของจิตเรียกว่าเจโตวิมุตติที่เรามีปัญญารู้พิจารณาแล้วเห็นชัดตามที่เป็นจริงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา กิเลสมันก็ออกไปเข้ามา รบกวนไม่ได้ก็เรียกว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยอำนาจของปัญญาเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินี่เป็นคำแฝด เป็นคำคู่คำแฝดกันต้องมาด้วยกันมันจะต่างกันบ้างก็เพียงว่าในบางกรณีอำนาจของเจโตวิมุตติมากกว่าในบางกรณีอำนาจของปัญญาวิมุตติมากกว่าแต่มันก็ยังคงเป็นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นเกลอเป็นคู่กันอยู่แยกจากกันไม่ได้เพราะปัญญาต้องมีจิตแล้วว่าจิตก็ต้องเกิดปัญญาทารกอยู่ในครรภ์หรือทารกคลอดออกมาใหม่ๆมันไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นคำพูดที่น่าหัวแต่ว่าจริงที่สุดทารกนั่นไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยเป็นพระพุทธภาษิตนะ
นั่นทารกนั้นเมื่อได้รับอารมณ์อะไรเข้ามามันก็ทำไม่ถูกสิมันก็ทำไม่ถูกเพราะมันไม่มีความรู้เรื่องเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติมันก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเมื่อปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็ปรุงแต่งไปตามแบบของปฏิจจสมุปบาท หรือที่ว่าจะมองดูในแง่ของขันธ์ทั้ง5ก็ได้แล้วยึดถือเป็นอุปาทานขันธ์ก็มีความหมายเหมือนกับปฏิจจสมุปบาทนั้นทารกที่ไม่มีความรู้เรื่องเจตโตยมุตปัญญามุตก็ต้องทนทุกข์นี่ก็ต้องมีทุกข์นี่ที่มีทุกข์เมื่อไปจนจะโตเป็นผู้ใหญ่จนกว่าเมื่อไรมันจะมีเหตุปัจจัยที่ดีทำให้ระลึกได้โอ้นี่ทุกข์ทั้งนั้นนี่ทุกข์ทั้งนั้นแล้วก็หาทางที่จะดับทุกข์เสีย ปัจจัยอย่างอื่นแวดล้อมก็มีบ้างที่จะให้มีความรู้เรื่องนี้บ้างแต่มันน้อยเต็มทีมันไม่พอที่จะตัดเสียซึ่งกิเลสหรือความทุกข์ เราจึงต้องอบรมจิตตภาวนาให้ธรรมชาติของจิตที่ไม่มีกิเลสชั่วคราวเป็นจิตที่ไม่มีกิเลสตลอดกาลเรียกว่าประพัดสอนตลอดกาลเรียกชื่อว่าเป็นจิตบริสุทธิ์นี่เรื่องของพระอรหันต์มันก็จบลงที่ตรงนี้วันนี้เราให้หัวข้อว่าพระอรหันต์อย่าลืมพระอรหันต์อย่าลืมอย่าใช้เฉพาะคนที่กำลังจะตายอย่างเดียวสิคนเดียวนี้คนที่นั่งอยู่ที่นี่หรือที่ไหนตลอดเวลาเนี่ยพระอรหันต์อย่าลืมพระอรหันต์อย่าลืมคืออย่าลืมเรื่องผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสความทุกข์ใช้คำพูดสมมติว่าผู้ที่ไม่มีกิเลสและความทุกข์ถ้าใช้ภาษาจริงภาษาไม่สมมติก็ใช้คำว่าจิตที่ไม่มีกิเลสและความทุกข์นั่นแหละคือพระอรหันต์แต่เราพูดกันตามธรรมดาพูดด้วยความยึดมั่นถือมั่นในภาษาคนเราก็ต้องใช้คำว่าบุคคลที่ไม่มีกิเลสและความทุกข์อันนี้ทำให้ผิดเข้าใจผิดยึดถือว่ามีสัตว์มีบุคคลซึ่งมันผิดแต่เราจะทำยังไงได้เพราะมันพูดกันมาผิดอย่างนี้ที่จริงมันไม่มีบุคคลมันไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันมีแต่จิตที่ไม่มีกิเลสและความทุกข์นั่นแหละคือพระอรหันต์ฉะนั้นขอให้สนใจเรื่องจิตที่ประพัดสอนตามธรรมชาตินั่นจะต้องถูกทำให้เจริญเป็นประพัดสอนท้าวรเด็ดขาดตลอดกาลจิตนี้ชนิดนี้ที่เราเรียกสมมติเรียกกันว่าพระอรหันต์วันนี้เป็นวันพระอรหันต์เราพูดกันเรื่องพระอรหันต์เพื่อระลึกถึงพระอรหันต์แล้วก็จะไม่ลืมพระอรหันต์ไม่ลืมเรื่องของพระอรหันต์ไม่ลืมภาวะของพระอรหันต์ซึ่งเราอาจจะทำให้มีแก่จิตนี้ได้เพราะว่าแม้จะไม่ทำอะไรเลยมันก็มีความเป็นประพัดสอนตามธรรมชาติอยู่เวลาใดจิตไม่มีกิเลสมารบกวนจิตก็เป็นประพัดสอนอยู่ตามธรรมชาตินั่นแหละเราจะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าสัญลักษณ์ของพระอรหันต์ก็ได้เรามีจิตประพัดสอนอยู่เป็นระยะพอดีสมส่วนกันเราไม่ปวดหัวจนนอนไม่หลับเราไม่เป็นบ้าเราไม่ตายเพราะว่าจิตประพัดสอนด้วยความเป็นพระอรหันต์น้อยๆชั่วคราวชั่วขณะนี่ช่วยคุ้มครองให้เรารอดอยู่ได้ด้วยความเป็นประพัดสอนชนิดนี้รู้จักสิรู้จักพืชพันธุ์ของพระอรหันต์เมล็ดพืชพันธุ์ของความเป็นพระอรหันต์คือจิตประพัดสอนตามธรรมชาติแล้วเรามาเพาะมาปลูกมาหว่านมาพรวนดินรดน้ำให้มันเจริญงอกงามเป็นประพัดสอนตลอดกาลเรื่องก็จบคือเป็นพระอรหันต์โดยสมบูรณ์เมล็ดพืชแห่งความเป็นพระอรหันต์นั่นก็คือจิตประพัดสอนตามธรรมชาติเอามาทำภาวนา
ให้กลายเป็นจิตที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอีกต่อไปก็เลยเป็นประพัดสอนตลอดกาลนี่เป็นพระอรหันต์แท้พระอรหันต์สมบูรณ์ที่เรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นโดยแท้จริงเรียกว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติทำให้เป็นพระอรหันต์ถ้าเก่งในทางบังคับจิตที่เรียกว่าวิโมกบังคับได้คล่องแคล่วในการเข้าการออกการให้เป็นอะไรก็ได้นี่เขาเรียกว่าอุคโตภาคะวิมุตติอุคโตภาคะวิมุตตินี่คือมีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติถ้ามีความแคล่วคล่องว่องไวในการใช้กำลังของฌานของสมาธิเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินั้นมีอยู่ส่วนหนึ่งเรียกว่าวิมุตติหนึ่งแหละและความแคล่งคล่องแคล่วคล่องว่องไวของการเข้าการออกการใช้สมาธิใช้ฌานใช้สมาธิใช้สมาบัตินี่มันอีกส่วนหนึ่งก็เลยเรียกว่ามีอยู่สองส่วนถ้าเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ก็เป็นชั้นดีเลิศเรียกว่าอุคโตภาคะวิมุตติถ้ามีอย่างนั้นถ้าไม่อย่างถ้าไม่ถึงอย่างนั้นก็เป็นเพียงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติตามธรรมดามันจะมีเจโตวิมุตติเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้มีปัญญาวิมุตติเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะของไอ้สองอย่างนี้มันเนื่องกันแต่บางทีเขาไม่ค่อยพูดถึงหรอกเพราะเขาไปเพ่งเล็งว่าอะไรมันออกหน้านะก็เรียกว่าวิมุตติชื่อนั้นนั้นถ้าด้วยดีแล้วแม่พระอรหันต์สุขวิปัสสกเนี่ยท่านก็มีทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติแต่ว่าปัญญาวิมุตติมันออกหน้าจนไอ้เจโตวิมุตติไม่มีทางแสดงตัวก็เรียกกันว่าสุขวิปัสสกแต่ที่จริงก็มีทั้งปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติมีพระอรหันต์ธรรมดาต้องมีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติแล้วก็หลุดพ้นในอำนาจวิมุตตินี้ แต่ถ้าท่านเป็นผู้เก่งกล้าแคล่วคล่องว่องไวในการใช้กำลังฌานกำลังสมาบัติด้วยแล้วท่านมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมาอย่างหนึ่งก็เลยเรียกว่าอุคโตภาคะวิมุตติเรื่องของพระอรหันต์ก็จบในขั้นที่เป็นอุคโตภาคะวิมุตตินี่เรื่องพระอรหันต์จบวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของพระอรหันต์เพราะว่ามันเป็นวันพระอรหันต์ถ้าท่านทั้งหลายที่มาแต่ที่ไกลโดยเฉพาะพวกที่มาแต่ไกลโดยเฉพาะสนใจดีๆให้ได้รับความรู้เรื่องนี้แล้วท่านก็จะรับประโยชน์คุ้มค่าที่มาไกลที่เหนื่อยมากแพงมากลำบากมากแล้วยมพบาลก็จะมาต่อแยไม่ได้เพราะว่าเราใช้เวลาเป็นประโยชน์ถูกต้องที่สุดแล้วอาตมาก็รอดตัวเพราะว่าไม่ได้ทำให้ท่านทั้งหลายเสียเวลาเปล่าท่านทั้งหลายมาแล้วมีประโยชน์คุ้มค่าอาตมาก็ไม่ถูกยมพบาลต่อแยเหมือนกันเพราะว่าเรามีเหตุผลที่แสดงว่าเราได้ใช้เวลาให้คุ้มค่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคุ้มค่าแม้อดนอนคืนหนึ่งมันก็คุ้มค่าจะมองกันยังไงไหนก็คุ้มค่าคือว่าอดนอนเฉยๆนี่มันก็ยังเป็นการฝึกความเข้มแข็งแห่งจิตนะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้อดนอนเปล่าเรามาอดนอนเพื่อศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเรื่องของพระอรหันต์ดังนั้นเราจึงมีประโยชน์ได้รับประโยชน์คุ้มค่าไม่มีทางที่จะตำหนิได้เลยและเป็นว่าเรื่องของพระอรหันต์ที่มีประโยชน์ที่สุดที่เราจะต้องรู้ในฐานะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ทำแล้วได้ทำความเข้าใจกันในส่วนหลักวิชาแล้วเป็นอย่างน้อยแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติปฏิบัติโดยการมองเข้าไปที่จิตใจรู้เรื่องนี้
แล้วก็รู้จักเทียบเคียงคำนวณที่ตัวความทุกข์ที่ตัวกิเลสแหละเมื่อกิเลสใดความทุกข์ใดมีอยู่แล้วก็คำนวณดูว่าถ้ามันไม่มีจะเป็นอย่างไรมันก็สบายมันก็ไม่มีความทุกข์นี่เป็นสันทิฏฐิโกได้เรียกว่าสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกนะธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวไว้ดีแล้วนั้นต้องเป็นสันทิฏฐิโกถ้ายังไม่ถึงสันทิฏฐิโกก็เราก็ยังไม่ถึงธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ดีแล้วคือเราไม่เข้าใจนั่นเองเอาละเป็นอันว่าสมควรแก่เวลาแล้วในการบรรยายครั้งสุดท้ายนี้ขอให้ท่านทั้งหลายมีความรู้มีความเข้าใจมีความเห็นแจ้งนี่ก็มีกำลังความกล้าหาญความเชื่อแน่สำหรับที่จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเกิดความก้าวหน้าตามทางของพระอรหันต์ซึ่งเป็นทั้งหมดของมนุษย์เราเป็นยอดสุดเป็นอันดับสุดเป็นสิ่งสูงสุดของความเป็นมนุษย์ของเรานี่ธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้